สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เตียงอี้ไม่จำเป็นต้องหยิกขาเพื่อทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้ฝันอีกต่อไปเนื่องจากความรู้สึกเจ็บปวดที่สะท้อนจากบาดแผลหลายๆจุดของเขารู้สึกชัดเจนอย่างน่าเชื่อถือนอกจากนี้ท้องฟ้ายังมืดสนิทและไม่มีผู้อาวุโสในบ้านหรือแม้แต่เสี่ยวหนูเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องตำราลับที่กองเท่าภูเขาเป็นตั้งๆที่อยู่บนโต๊ะเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ความฝันล่ะเตียงอี้หลับตาของเขาและเพ่งสมาธิไปในความรู้สึกของเขาเขาเห็นสัญลักษณ์และอักษรอันแปลกประหลาดนั่นอีกครั้งหนึ่งเขาสามารถเห็นตัวอักษรแต่ละตัวชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันมีสีดำและเคลื่อนไหวอย่างขมักเขม้นนี่ไม่ใช่ความคิดจินตนาการของเขาแน่นอนเจียงอี้ถอนหายใจด้วยความหงุดหงิดโชคดีอย่างน้อยตอนนี้ฉันยังไม่ได้ค้นพบผลกระทบเชิงลบเตียงอี้จมอยู่ในห้วงความคิดขณะที่นอนอยู่บนเตียงอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ขยับร่างกายแล้วจับไปที่ศีรษะของเขาเมื่อเขายืนยันว่าอักษรสีดำเล็กๆเหล่านั้นอาจไม่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเขาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกการถูกกดขี่เป็นเวลาหลายปีในชีวิตทำให้จิตใจของเขาอ่อนแอความสามารถของเขาในด้านการทนกับความกดดันนั้นมีมากกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันไม่นานนี่ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วทำไมข้าถึงโง่ขลานานขนาดนี้ข้าควรจะจัดการกับบาดแผลของข้าให้ดีก่อนที่เสี่ยวหนูจะกลับมาที่บ้านและเริ่มตำหนิข้าในขณะนั้นเจียงอี้สลัดความง่วงนอนทั้งหมดออกไปเขารีบมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างรวดเร็วก่อนที่จะจุดเทียนหลังจากทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของร่างกายจากการทายาประมาณ20หรือ30บาดแผลทั่วทั้งร่างเขานั่งขัดสมาธิบนเตียงของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดของการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของบาดแผลต่างๆคือการใช้ยาทาภายนอกและควบคุมจากภายในกล่าวอีกในหนึ่งคือต้องกินหรือทายาที่จำเป็นและใช้แก่นแท้พลังภายในร่างกายเพื่อสมานแผลของเขาโดยตรงสิ่งนี้จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและพลังชีวิตฟื้นฟูขึ้นดังนั้นหลังจากใช้ยาภายนอกแล้วเจียงอี้ยังคงต้องฝึกวรยุทธ์วารีของตระกูลเจียงเพื่อหมุนเวียนแก่นแท้จากขั้นแรกของขอบเขตชูติ่งและช่วยให้แผลของเขาหายเร็วขึ้นความเมตตาเป็นเครื่องหมายเปรียบเสมือนดั่งสายน้ำน้ำเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งในความกว้างใหญ่ของสวรรค์และโลกทางเดียวเท่านั้นคือนิรันดร์เพื่อให้ได้หลักฐานตามกฎเกณฑ์ของสวรรค์เราต้องฝึกฝนตนเองเสียก่อนเอ๊ะไม่ผิดถึงแม้ว่าผลของการฝึกวรยุทธ์ของเขาจะถูกจำกัดด้วยอัครเวทมนต์แต่เจียงอี้ยังคงฝึกแก่นแท้พลังของเขาอย่างจริงจังและเพ่งสมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกฝนอย่างไรก็ตามความคิดอื่นๆของเขาได้ถ่ายพลังของเขาออกมาโดยที่ไม่ตั้งใจไปสู่เส้นทางการไหลเวียนที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายครั้งโชคดีที่เขาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากปราณที่ผิดปกติถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกสับสนจากตัวอักษรสีดำในใจของเขาที่กำลังแหวกว่ายและเคลื่อนไหวไปมาต่อหน้าต่อตาของเขามันทำให้เจียงอี้ไม่สามารถสงบจิตใจได้ลืมมันซะข้าต้องลองทำอย่างไรดีปู่มักจะไม่ให้ข้าฝึกฝนวรยุทธ์แบบสุ่มก่อนที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แต่นี่เป็นสถานการณ์ที่ต่างออกไปในขณะที่เจียงอี้พูดอักษรสีดำเล็กๆที่เห็นเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาสามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับกระบวนท่าการฝึกวรยุทธ์จำนวนมากที่เขาลองตอนที่เขายังเด็กเพื่อเพิ่มแก่นแท้พลังของเขามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อความอยากรู้อยากเห็นที่จะทดสอบและความอยากลองเกิดขึ้นในใจของเขาความปรารถนานั้นก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาดั่งไฟป่าที่ไม่สามารถดับได้นั่นคือสิ่งที่เจียงอี้เป็นหากเขาบอกว่าเขาจะทำเขาก็จะลงมือทำอย่างแน่นอนอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเจียงอี้ลืมตาขึ้นมาด้วยความผิดหวังบทสวดนิรนามนี้สามารถช่วยเขาฝึกฝนแก่นแท้พลังของเขาได้อย่างแท้จริงและวิธีการนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างขึ้น
มันโชคไม่ดีที่ความเร็วของการบ่มเพาะแก่นแท้สวรรค์และปฐพีผ่านทางท่วงท่านี้ช่างช้าเกินไปเมื่อเทียบกับวรยุทธวารีตระกูลเจียงที่เขาบ่มเพาะอยู่อาจจะเป็นการดีหากใช้วรยุทธวารีของตระกูลเจียงเพื่อรักษาด้วยก็ได้มันเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเทียนชิงที่เราควรถ่ายโอนกำลังของแก่นแท้พลังประเภทหนึ่งผ่านตันเทียนมิฉะนั้นความแตกต่างของพลังจะสามารถขัดแย้งได้ง่ายและประปนกันอย่างไรก็ตามเมื่อเจียงอีได้ถ่ายโอนแก่นแท้พลังที่ได้เห็นจากอักษรในตำราไร้ชื่อนี้ผ่านลมปราณของเขาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกวรยุทธวารีของตระกูลเจียงแทนเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่ากระบวนท่าใหม่นั้นเป็นสีดำจอมยุทธของทวีปเทียนชิงได้ผ่านการฝึกฝนกระบวนท่าที่แตกต่างกันโดยแต่ละกระบวนท่าจะสร้างแก่นแท้พลังของสีที่ต่างกันสีของแก่นแท้พลังนั้นมักจะเชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆของกระบวนท่าตัวอย่างเช่นเมื่อเจียงอี้ฝึกฝนความสามารถของธาตุน้ำผ่านตำราวารีของตระกูลเจียงแก่นแท้พลังคือสีน้ำเงินสำหรับกระบวนท่าไฟป่าที่เขาฝึกฝนเมื่อตอนที่เขายังเด็กแก่นแท้พลังนั้นคือสีแดงกระบวนท่าของธาตุน้ำมักจะสร้างแก่นแท้พลังสีน้ำเงินและกระบวนท่าของธาตุไฟมักจะสร้างสีแดงนอกจากนี้ยังมีแก่นแท้พลังของไม้ซึ่งผลิตเป็นสีเขียวและธาตุดินซึ่งผลิตเป็นสีเหลืองแต่เขาไม่เคยสังเกตเห็นกระบวนท่าที่สามารถสร้างแก่นแท้พลังเป็นสีดำลืมมันซะความเร็วในการฝึกฝนนี้ช้ามากจนความสามารถนี้ไร้ประโยชน์มันจะสำคัญอะไรถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างแก่นแท้พลังเป็นสีรุ้งได้การฝึกฝนแก่นแท้พลังไม่ว่าจะมีพลังมากเพียงใดมันก็ไร้ประโยชน์เจียงอี้นั้นขี้เกียจเกินกว่าที่จะคิดหรือสนใจเกี่ยวกับแก่นแท้พลังสีดำที่ถูกกลั่นผ่านตันเทียนของเขาเขาตัดสินใจที่จะถ่ายโอนแก่นแท้พลังไปยังเส้นลมปราณเล็กๆที่แขนซ้ายของเขาซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเขาในการฝึกกระบวนท่าวารีของตระกูลเจียงเขายังตัดสินใจที่จะเตรียมที่จะขับพลังนี้ออกจากร่างกายของเขาในวันพรุ่งนี้ในที่สุดเขาก็สามารถทำให้ตัวเองสงบลงได้มากพอที่จะเพ่งสมาธิไปที่ลมปราณเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาเจียงอี้เจ้ารีบออกมารายงานกับข้าเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อเขาได้ยินเสียงคำรามอันเดือดดาลดังขึ้นจากลานด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงนั้นเจียงอี้ก็ตื่นขึ้นมาทันทีจากการทำสมาธิหัวใจของเขาเต้นรัวเขารู้ได้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงที่คุ้นเคยนี้ดังมาจากหัวหน้าหลงซึ่งเป็นคนในตระกูลเจียงที่ดูแลสวนสมุนไพรหลังจากเจียงอี้รับหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาสวนสมุนไพรบนเขาซีชานเขาต้องรายงานต่อหัวหน้าหลงทุกวันตามคำชี้แนะของเขาอย่างไรก็ตามเจียงอี้ต้องฝืนทนกับบาดแผลฟกช้ำที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของเจียงหยูหูกับกลุ่มของเขาเมื่อวันก่อนเมื่อเจียงอี้ตื่นขึ้นมาเขาทั้งโมโหงุนงงและอ่อนแรงเขาลืมไปชั่วครู่เกี่ยวกับการรายงานประจำวันนั้นเจียงอี้กระเด้งขึ้นมาจากเตียงอย่างฉับพลันและจัดระเบียบเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งของเขาและรีบออกมาจากบ้านณขณะนั้นท้องฟ้าสว่างสวยอากาศยามเช้าทั้งสดชื่นและมีชีวิตชีวาเจียงอี้รู้สึกว่าหลังจากการนั่งสมาธิเป็นเวลานานแผลของเขาก็ได้หายเป็นปกติและพลังของเขาก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่บรรยากาศนั้นได้ถูกขัดขึ้นมาโดยชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อคลุมไหมจีนที่ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูบ้านและกำลังยืนกอดอกอยู่เมื่อหัวหน้าหลงได้ยินเสียงฝีเท้าของเจียงอี้ที่มาจากข้างหลังเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะหันไปกลับมองเท่านั้นเขายังเค้นเสียงออกมาอย่างเย็นชาอรุณสวัสดิ์ท่านหัวหน้าหลงเจียงอีกำมัดทั้งสองข้างเข้าด้วยกันและโค้งคำนับหัวหน้าหลงอย่างอ่อนน้อมเขาพึมพำกับตัวเองอย่างขมขื่นนึกไม่ถึงเลยที่นายน้อยอย่างเขาต้องลดเกียรติของตัวเองเพื่อทักทายและโค้งคำนับให้กับหัวหน้างานเล็กๆเช่นนี้หัวหน้าหลงไม่ได้หันกลับมามองเจียงอี้เลยแม้แต่น้อย
ข้าไม่ได้สั่งให้เจ้าตรวจสอบไร่สวนเมื่อเช้าวันนี้หรอหัวหน้าหลงถามอย่างเย็นชาทำไมเจ้าไม่กลับไปรายงานข้านี่มันเป็นงานง่ายๆเจ้ารู้หรือไม่นี่เป็นวิธีที่เจ้าทำเมื่อมาอยู่ที่นี่เช่นนั้นหรือถ้าจะต้องรายงานเหตุการณ์นี้ต่อตำหนักลงทันจงลืมเรื่องเงินที่เจ้าจะได้รับในเดือนนี้เสียเถอะแม้แต่สลึงเดียวเจ้าก็จะไม่ได้มันค่ะเจียงอีกำลังจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเจียงหยูหูและลูกน้องของเขาขโมยสมุนไพรและทุบตีเขาแต่เขาก็หยุดตัวเองขณะที่เขากำลังคิดที่จะอ้าปากพูดเพราะเขานึกขึ้นได้ว่าไม่เพียงแต่บิดาผู้เป็นพ่อของเจียงหยูหูซึ่งเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลของตระกูลเท่านั้นแต่เขายังเป็นหัวหน้าของหัวหน้าหลงอีกด้วยหากเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยเจียงอี้ไม่เพียงแต่หัวหน้าหลงจะไม่ช่วยเขาเลยแม้แต่นิดหัวหน้าหลงอาจเปลี่ยนจากถูกเป็นผิดและลงโทษเขาแทนค่ะว่าอย่างไรล่ะในที่สุดหัวหน้าหลงก็หันมาและจ้องมองเจียงอีทันทีด้วยสายตาที่เหี้ยมโหดไปที่เขาซีชานบัดเดี๋ยวนี้หากเจ้าไม่กลับมารายงานข้าเรื่องการนับสมุนไพรในจำนวนที่ถูกต้องภายใน4 ชั่วโมงเจ้าจะต้องเสียใจเมื่อพูดเสร็จแล้วหัวหน้าหลงก็สะบัดแขนเสื้อของเขาขึ้นอย่างรังเกียจและเดินออกจากลานไปสิ่งที่เจียงอี้ทำได้มีเพียงแค่การกัดมุกด้วยความอับอายเขามุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อทำให้สดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็วและเขมือบโจ๊กเนื้อในหม้อ2-3 คำก่อนที่จะรีบไปที่เขาซีชานแม้ว่าเขาจะยังเดินกระพลบกระเพลกอยู่บ้างแต่เจียงอี้ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอย่างที่เขาเป็นเช่นเมื่อวันนี้และนี่ทำให้อารมณ์ของเขาดีขึ้นเป็นอย่างมากเจียงอี้ไปถึงเขาซีชานภายใน1 ชั่วโมงพืชหลักที่ผลิตในเขาซีชานคือโสมหญ้าสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นและบำรุงเลือดได้โสมหญ้าเป็นสมุนไพรวิญญาณระดับ9แม้ว่าพืชสมุนไพรนี้จะมีคุณภาพต่ำที่สุดแต่เนื่องจากพืชนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมุนไพรแห่งวิญญาณคนทั่วไปไม่สามารถซื้อสมุนไพรนี้ได้เม็ดยาที่ผลิตโดยตระกูลเจียงจะใช้โสมหญ้าเป็นส่วนผสมหลักมันใช้รักษาบาดแผลและบำรุงเลือดและส่วนใหญ่ให้กับลูกหลานของตระกูลเจียงจอมยุทธผู้ไม่ได้อยู่ในตระกูลเจียงและทหารของกองทัพเจียงอี้ยืนอยู่บนขอบของทุ่งนาและจ้องมองไปทุ่งสีเขียวขจีที่เต็มไปด้วยโสมหญ้าความรู้สึกเจ็บปวดที่ขมขื่นเข้ามาในจิตใจของเขาเต็มไปหมดที่นี่คือที่ซึ่งเขาถูกทุบตีและหมดสติไปหลังจากฟื้นคืนสติเขาก็ต้องฝืนทนด้วยความยากลำบากและความทรมานในการพยายามกลับบ้านเจียงอี้สายหัวของเขาไปมาไม่ให้คิดมากและเริ่มนับจำนวนโสมหญ้าแทนหัวหน้าหลงให้เวลาเขาเพียงแค่4 ชั่วโมงให้เขาทำงานนี้ให้เสร็จทั้งหมดหากเขาไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลาเขาจะต้องทนการดูด่าอีกครั้งและสิ่งที่แย่กว่านั้นคือการถูกตัดเงินเดือนหากเงินเดือนของเขาถูกตัดลงเขาจะตกลงไปในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างแท้จริงเจียงอี้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆขณะที่เขานับโสมหญ้าต่อไปเมื่อเขาเดินผ่านทุ่งที่3เขาได้ยินเสียงเบาๆดังมาจากข้างหน้าเขาเขาเงยหน้าขึ้นและมองเห็นเงาที่น่าสงสัยซ่อนตัวอยู่ในวัชพืชในมุมไกลมีคนพยายามขโมยสมุนไพรอีกแล้วจู่ๆความเย็นเยือกก็แผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูกสันหลังของเจียงอี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รีบวิ่งไปตรวจสอบเหมือนก่อนแต่ตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อเสียงรบกวนและแซงทำเป็นไม่ได้ยินเขานับพืชสมุนไพรรอบๆตัวเขาต่อไปเพื่อไม่ให้เขาเจอปัญหาใหม่อัญญประกาศคู่อัศเจรีข้าก็แค่สงสัยว่ามันเป็นผู้ใดกันมันเป็นเพียงเจียงอี้จากเจ้าอัจฉริยะน้อยเป็นเด็กน้อยผู้ไร้ค่าไม่นานหลังจากนั้นเสียงที่คลุมเครือแต่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากหลังโพรงหญ้าเงาของคนอ้วนเตี้ยๆเปิดเผยตัวเองอย่างรวดเร็วในตาที่เหมือนหมูของเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดใดมีแต่ความตั้งใจที่จะเย้อเย้ยและเย้ยหยันเจียงเป่าเจียงอี้รับรู้ถึงความเกลียดชังเขารู้จักเด็กคนนี้
เขาขโมยสมุนไพรกับเจียงหยูหูเมื่อวันนี้และเป็นหนึ่งในสมาชิกสาขาจำนวนมากที่เข้ามาทุบตีเจียงอี้กล่าวอีกในหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในเบสที่น่าอับอายของเจียงหยูหูดูเหมือนว่าคนงี่เง่าคนนี้สันนิษฐานว่าเจียงอี้บาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้และเขาไม่น่าจะไปที่เขาซีชานได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงกลับมาที่ไร่เพื่อขโมยพืชสมุนไพรมากขึ้นเมื่อศัตรูทั้งสองมองเห็นซึ่งกันและกันพวกเขาส่งสายตาให้กันด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างไรก็ตามเจียงอี้ก็ยังไม่กล้าที่จะต่อกรกับเจียงเป่าแม้ว่าเจียงเป่าจะไม่มีความสามารถหรือจิตวิญญาณที่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมแก่นแท้พลังของเขาแต่เขาก็ฝึกฝนมาหลายปีแล้วแม้จะมีความก้าวหน้าช้าและอยู่ในระดับ2ของขอบเขตชูติงในขณะที่เจียงอี้นั้นเป็นเพียงผู้ฝึกขั้นแรกของขอบเขตชูติงมีหนำซ้ำเขายังบาดเจ็บอยู่หากเขาเลือกที่จะจับเจียงเป่าอย่างดื้อรั้นเจียงอี้ก็กลัวว่าเขาจะแพ้ให้กับการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ต้องปริปากอะไรทั้งนั้นใส่หัวไปซะอย่าทำให้ข้ารำคาญถ้าหากว่าเจ้ากล้าเข้ามายุ่งในงานของข้าถ้าจะแก้แค้นเจ้าให้สะสมเจียงอี้ไม่ต้องการเพิ่มปัญหาแต่เห็นได้ชัดว่าเจียงเป่าไม่มีความปรารถนาที่จะปล่อยเจียงอี้ไปแต่โดยดีเจียงเป่าทำให้บรรยากาศดูเดือดและเหี้ยมโหดขณะที่เขามองเจียงอี้อย่างเยือกเย็นความตั้งใจของเขาชัดเจนเพราะเจียงอี้อยู่รอบๆจึงไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะหยิบคว้าสมุนไพรตามที่เขาพอใจคนเราควรที่จะฉลาดขึ้นจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตอันที่จริงเจียงอี้ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของเจียงเป่าเพียงแต่ว่าหากเขาไม่สามารถอธิบายกับหัวหน้าหลงได้ว่าทำไมจึงไม่สามารถกลับไปรายงานจำนวนโสมหญ้าที่ปลูกในสวนสมุนไพรเขาจะลงเอยด้วยการได้รับเงินเดือนรายเดือนที่เป็นแค่เศษเสี้ยวและเสี่ยวหนุ่ยก็ต้องทำงานหนักขึ้นอีกดังนั้นเขาจึงยังคงยืนหยัดอยู่อย่างนั้นโดยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวดูเหมือนว่าข้าคงจะต้องสอนบทเรียนให้เจ้าไม่เช่นนั้นสมองของเจ้าอัจฉริยะน้อยผู้กลายเป็นเด็กไร้ค่าอย่างเจ้าก็คงจะไม่เรียนรู้สินะเจียงเป่าดูถูกเจียงอี้และเงียบไปชั่วขณะหนึ่งทันใดนั้นแววตาอันน่าสะพรึงกลัวและเสียงคำรามของเจียงเป่าก็ดังสนั่นขึ้นเขากระโดดขึ้นไปในอากาศโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแก่นพลังสีแดงรอบกำปั้นขวาของเจียงเป่าได้เผยขึ้นมาเหมือนกับดาวตกที่พุ่งผ่านท้องฟ้าในยามค่ำคืนเขาชกไปที่หัวของเจียงอี้อย่างดุเดือดทักษะการต่อสู้ระดับมนุษย์ขั้นสูงหมัดดาวตกเจียงเป่านี่เจ้าเจียงอี้รีบถอยไปทางด้านหลังเจียงอี้คาดไม่ถึงว่าไม่เพียงแต่เจียงเป่าแทบจะไม่มีสัญญาณเตือนก่อนเริ่มการโจมตีของเขาเท่านั้นเขายังเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังได้ทันทีซึ่งบาดแผลบนร่างกายของเจียงอี้ก็ยังไม่สมานดีดูเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยิ่งทำให้พวกมันแย่ลงเท่านั้นกำปั้นเหล็กของเจียงเป่าบินทะลวงผ่านอากาศมาเจียงอี้ไม่ได้เตรียมตัวป้องกันการโจมตีดังกล่าวนี้เขาเพ่งสมาธิไปที่การหลีกเลี่ยงการโจมตีที่เข้ามาเป็นผลให้เขาไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวมากพอที่จะเห็นพื้นดินที่ไม่สม่ำเสมอในด้านหน้าของเขาและในความรีบเร่งของเขาที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการโจมตีข้างหน้าเจียงอี้สูญเสียสมดุลเขาเหยียบลงไปในพื้นดินที่มีหลุมเล็กๆและล้มลงในขณะนั้นที่เขากลับมาสนใจการต่อสู้ข้างหน้าหมัดของคู่ต่อสู้ของเจียงอี้ก็ใกล้เข้ามาที่เขาอย่างประชิดเจียงอี้ปล่อยแก่นแท้พลังทั้งหมดของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และป้องแขนของเขาเพื่อที่จะปกป้องร่างกายส่วนบนของเขาไว้อย่างไรก็ตามเขาลืมไปว่าเศษเสี้ยวเล็กๆของพลังสีดำที่เขาฝึกฝนเมื่อตอนท่องบทสวดนิรนามเมื่อคืนนี้ยังคงซ่อนอยู่ในเส้นเลือดเล็กๆที่แขนซ้ายของเขาและเขาลืมที่จะขับพลังนั้นออกจากร่างกายของเขาเมื่อเขาใช้พลังทั้งหมดของเขาในการปล่อยแก่นแท้พลังโดยใช้วอนยุทธวาริตระกูลเจียงเขาบังเอิญถ่ายโอนแก่นพลังสีดำไปกับพลังอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจบ้าเอ้ย
ผลกระจ่างการบิดเบือนของปราณกำลังเล่นงานค่าเจียงอี้ตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาได้ในทันทีและหวั่นเกรงต่อความคิดที่แหลมคมของเขาในตอนนี้ในสภาพที่เขาอยู่ในขณะนี้คิดว่าแก่นแท้พลังของสสารที่แตกต่างไม่สามารถรวมกันได้ในเวลาเดียวกันไม่เช่นนั้นพลังทั้งสองจะปะทะกันและสร้างความผิดปกติภายในร่างกายได้เส้นลมปราณและเส้นโลหิตของเขาจะระเบิดจากการปะทะกันของพลังทั้งสองและในเวลาต่อมาเขาก็ประหลาดใจเมื่อเห็นว่าแก่นแท้พลังสีดำที่ได้รับการฝึกฝนจากอักษรสีดำในตำราโบราณนั้นชนกับแก่นแท้พลังสีน้ำเงินที่ได้รับการฝึกฝนจากวรยุทธวารีตระกูลเจียงอย่างไรก็ตามแทนที่ร่างกายภายในจะต้องปั่นป่วนดังที่เขาคิดกลับกลายเป็นว่าแก่นแท้พลังของทั้งสองประเภทสามารถผสมกันอย่างสมบูรณ์แบบดังเช่นน้ำและนมพลังทั้งสองนั้นได้ไหลเวียนอย่างอิสระผ่านหลอดเลือดแดงของเขาโดยไม่มีการปะทะกันพลังทั้งสองสามารถรวมกันได้ด้วยจริงๆหรือนี่เจียงอี้กระพริบตาด้วยความเหลือเชื่อและรู้สึกโล่งใจอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นหมัดของคู่ต่อสู้ที่ห่างเพียงแค่นิ้วเดียวจากใบหน้าของเขาเมื่อไม่คิดมากเรื่องพลังทั้งสองแล้วจิตใต้สำนึกของเขาก็ยังคงการไหลเวียนของแก่นแท้พลังไว้เขาสามารถขยับร่างกายของเขาไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของเจียงเป่าในขณะที่หมัดทั้งสองของเจียงอี้นั้นกำลังยิงกำปั้นไปที่เจียงเป่าเสียงนั้นดังออกไปและกลายเสียงเบาๆที่แล่นผ่านอากาศไปอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่เสียงเจียงเป่าที่ชกเจียงอี้สำเร็จแต่เป็นร่างกายที่แข็งแรงของเจียงเป่าที่ได้ลอยขึ้นไปราวๆ15เมตรเหมือนถุงผ้าที่แตกกระจายหลังจากร่างของเจียงเป่าร่วงลงมากระทบกับพื้นดินอย่างหนักหน่วงเสียงกรีดร้องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งทะลุผ่านอากาศมาในขณะที่เจียงเป่ากลิ้งไปมาบนพื้นด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมือขวาที่เขาเคยโจมตีเจียงอี้ถูกผลักไปด้วยพลังที่ลึกลับเจียงเป่าใช้มือซ้ายของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่แรงที่สวนกลับไปนั้นทำให้ข้อศอกของเขาหลุดออกเจียงอี้ตะลึงงันอย่างมากเขาจ้องมองที่มือซ้ายของเขาและนึกถึงความประหลาดทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นมันเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะพึมพำขึ้นมาว่าแก่นแท้พลังสีดำนี้เห็นได้ทนโทษว่าไม่ใช่น้ำแต่มันจะหลอมรวมเข้ากับแก่นแท้พลังของวรยุทธวารีของตระกูลเจียงได้อย่างไรและทำไมกล้ารวมพลังจึงมีพลังทำลายล้างขนาดนี้กระบวนท่านั้นในตอนนี้พลังของข้าต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2หรือ3เท่ามิฉะนั้นข้าจะส่งเจ้าเจียงเป่าบินลิ้วขนาดนั้นได้อย่างไรขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ